พลพี่ขอดูมือถือหน่อยดูอะไรดูมือถือพี่บอกว่าขอดูมือถือหน่อยอะไรพี่จะดูว่าพิงโทรให้พลไปช่วยตอนกี่โมงเออใจเย็นๆ เดี๋ยวดูให้ไม่หงุดหงิดอะไรเดี๋ยวดูเองพี่พิงโทรมาประมาณ2 ทุ่มเออ2 ทุ่มมีอะไรเพราะพี่อยากรู้ไงว่าคุณลือกับยายรำอ่ะกลับบ้านพักตอนไหนทำไมคุณลือกลับเข้าบ้านพักแต่พี่กับนายยืนอยู่ตรงทางเข้าออกหน้าบ้านพักคุณลือทำไมไม่เจอคุณลือพี่ทนสงสัยไม่ไหวพี่ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพี่เห็นอะไรก็เห็นยายรำเดินกลับเข้าบ้านตอน2 ทุ่มกว่าแต่ไม่เห็นภาพคุณลือจากกล้องไหนเลยรำกับคุณลืออยู่ในบ้านพักตอนที่พี่ไปเคาะประตูแต่2 คนนั้นไม่เปิดพี่ไม่อยากจะคิดอะไรเร็วๆเลยนะพลแต่พี่อดคิดไม่ได้เลยว่า2 คนนั้นทำอะไรอยู่ในห้องคิดดูสิคุณลือบอกพิงว่ากลับมาจากเดินเล่นคุณลือโกหกถ้าไม่มีอะไรคุณลือจะโกหกพิงทำไมพี่จะไปบอกพิงพี่หยุดปล่อยพี่เมื่อวานพิงต้องเจอกับอะไรบ้างแต่2 คนนั้นกลับทำระยำรับหลังพิงอ่ะพี่บอกแล้วว่านางรำอ่ะมันไม่ใช่คนดีมันตอแหลมันร้ายพิงดูแลมันปกป้องมันขนาดนั้นอ่ะแต่มันกลับทำกับพิงอย่างนี้อ่ะพี่ไม่เอาหนูไว้แน่พี่ตีหยุดก่อนพี่ไปบอกพี่พิงตอนนี้แล้วถ้าเขาถามหาหลักฐานน่ะพี่เห็นกับตาเหรอว่า2 คนนั้นเขาทำอะไรกันน่ะพี่ก็ให้พิงไปดูกล้องวงจรปิดไงขนาดพี่ IQ ต่ำกว่าพิงพี่ยังคิดได้พิงก็ต้องคิดได้แล้วพี่พิงเขาพร้อมที่จะรับเรื่องนี้แล้วเหรอพี่จำตอนแม่เราเห็นพ่อนอนกับคนอื่นได้ไหมขนาดพ่อพาผู้หญิงมานอนไม่รู้กี่คนแม่ยังไม่เคยรับได้เลยแล้วพี่พิงล่ะพี่เห็นสายตาเขาเวลามองคุณลือไหมพี่พิงรักคุณลือพี่พิงไว้ใจลำนำถ้าพี่ไปบอกเขาตอนนี้ว่า2 คนนั้นมีอะไรกันแล้วพี่พิงจะทำยังไงแต่พี่ทนเห็น2 คนนั้นรุมทรยศพิงไม่ได้อะแล้วพี่คิดว่าผมทนได้เหรอพี่รู้ไหมว่าผมต้องอดทนแค่ไหนที่จะไม่กระทืบผู้ชายคนนั้นอะไม่สำคัญหรอกแต่ที่สำคัญคือผมจะไม่ยอมให้2 คนนั้นหลอกพี่พิงไปอีกนานหรอกจะไปยืนอยู่